นี้ตามรายงานของสบค.บอกว่าสุโขทัยเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเมื่อวานนี้ในขณะที่ทุกจังหวัดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วบางจังหวัดก็ขยับพบผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยหลักร้อยทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังกันมากหลังจากนี้ก็คงจะมีการนับกันละค่ะว่าจังหวัดไหนที่ไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน7วัน14วันก็คงจะได้ลดระดับไล่สีลงมาเขียวเหลืองแดงเนี่ยนะคะและต่อจากนี้น่าจะได้เห็นการปรับแผนวัคซีนกันชุดใหญ่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนแบบสลับชนิดวัคซีนการสั่งซื้อวัคซีนแบบ mRNA เข้ามาเพิ่มเติมและไทยกำลังเจรจาซื้อวัคซีนแบบโปรตีนซับยูนิตนะคะที่มีรายงานว่ามีประสิทธิภาพสูงเข้ามาเติมในคลังวัคซีนในระบบด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุค่ะว่าได้สั่งการให้นายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการอย.เชิญผู้แทนบริษัทวัคซีนที่ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนในไทยทุกรายเข้ามาพูดคุยกันสัปดาห์นี้เพื่อหารือถึงแนวทางที่ไทยจะได้รับวัคซีนเพิ่มเติมโดยเฉพาะวัคซีน mRNA ที่ประชาชนต้องการซึ่งขณะนี้ผู้แทนของโมเดอร์นาได้ตอบรับที่จะมาร่วมคุยแล้วรวมทั้งได้ยื่นข้อเสนอไปยังบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยเพื่อสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มขึ้นอีก50ล้านโดสคาดว่าจะประชุมเพื่อหาแนวทางหาความร่วมมือกันเร็วๆนี้ค่ะแน่นอนว่าสั่งปุ๊บมันคงจะไม่ได้ปั๊บครับแต่สั่งไว้ก่อนเลยค่ะจะได้ไม่ตกขบวนเหมือนที่ผ่านๆมาค่ะคือนายแพทย์โสพลเอี่ยมสุริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ระบุว่ามีการเจรจากับต่างประเทศนะครับเพื่อขอแลกเปลี่ยนวัคซีนประเทศอื่นมาใช้ในประเทศไทยเพิ่มเติมอีก1ประเทศในเดือนนี้นะครับส่วนวัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิตก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจทั่วโลกมีอยู่3ประเทศที่กำลังพัฒนาก็คือ Novavax สหรัฐอเมริกาบริษัทที่ประเทศจีนและประเทศคิวบานะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาทั้งการจัดซื้อวัคซีนแล้วก็มีการรับถ่ายทอดทางเทคโนโลยีการผลิตด้วยนะครับ